ไปกันต่อดีกว่าที่คุณมาริโอมาเรอร์นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคุณจันจิแฟนสาวเนี่ยเขามีการลงรูปฝากใครหลายคนก็สนใจว่าเอ๊ะจะมีข่าวดงข่าวดีหรือเปล่าพี่กี้งานนี้บอกเลยว่าถามเรื่องเรื่องงามยามดีงานแต่งอ่ะเขาไม่ตอบแล้วนะแต่เรื่องราวการฝากใครบอกเลยว่าวัยรุ่นสมัยนี้นิยมมากๆเลยเรามีโอกาสนะคุณอ๊อฟคอเต่าเนี่ยไปประกบติดมาริโอเลยถามเรื่องนี้ดีกว่าจันจีไปฝากใครแล้วงะแต่งแล้วใช่ไหมต่อจากนี้แต่งแล้วใช่ไหมเชิญค่ะเชิญครับพี่โอครับเราเป็นคนไอ้นี่ให้เขาไปหรอผมไม่ได้ไปเขาไม่ได้ให้เขาไปคือเขาปกติอยู่แล้วคือเหมือนเขาดูแลตัวเองครับเรื่องของผู้หญิงเรื่องของท้องเรื่องของอะไรเงี้ยเขาก็ต้องดูแลเรื่องของไข่ใช่ป่ะผมก็ไม่รู้เรื่องครับมันเป็นดีเทลของผู้หญิงเลยเขาบอกเพราะว่าเขาต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกวันนี้แบบเทคโนโลยีมันไปขั้นนึงแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ต้องดูแลตัวเองเราไม่ตกใจเฮ้ยอยู่ไปฝากไข่เฮ้ยเราไปถามเขาไหมเขาบอกเราไม่ได้ตกใจครับเพราะว่าน้องเขาไปเช็คก่อนเพราะของอย่างเงี้ยเขาต้องไปเช็คก่อนแล้วก็หมอบอกว่าเป็นยังไงเขาถึงต้องดูแลไข่ยังไงอะไรเงี้ยเรื่องอนาคตเรื่องของแบบมีครอบครัวหรืออะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ได้คุยกันถึงขั้นนั้นนะครับเรื่องของการดูแลตัวเองก่อนมากกว่ายังไม่ได้แบบโอ้คิดว่าจะต้องแบบมีครอบครัวอะไรยังไม่ได้ขนาดนั้นเลยครับดูถูกเราด้วยกันเราเขาเลยรีบไปฝากไข่ไว้ก่อนดูถูกเราเหรอเราก็ต้องไปเช็คเหมือนกันเพราะว่าจริงๆผู้ชายก็ต้องเช็คนะฮะแต่ว่าเขายังไม่ได้มีคุยเรื่องแต่งงานอะไรไม่มีหรอกยังครับก็ต่างคนต่างก็ยังเป็นวัยทำงานก็เขาก็ทำงานผมก็ทำงานยุคสมัยเปลี่ยนไปการดำเนินชีวิตเปลี่ยนไปชีวิตคู่ก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันจริงๆแล้วนะน้องจันจีนี่คือดีมากเพราะว่ารู้ตัวว่าเราต้องมีอนาคตในเรื่องเรากันในครอบครัวก็เลยไปฝากทั้งนี้คือเริ่มต้นฝากนะที่พี่คุยกับคุณหมอมาอายุ24ถึง35อะไรที่ดีมากๆจังหวะดีมาก